สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้นำพระสมเด็จวัดระฆังนะครับซึ่งเป็นองค์ครูที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จวิจารณ์โตพรหมรังสีอธิษฐานจิตไว้นะครับเป็นองค์ครูของท่านหลวงวิจารณ์เจรนัยเก็บบูชาไว้ส่วนตัวนะครับวันนี้ผมเลยถือโอกาสนะครับนำออกมาแบ่งปันนะครับให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับที่มีความศรัทธาในพระสมเด็จวัดระฆังนะครับวันนี้ผมนำมาแบ่งปันให้3องค์นะฮะสำหรับในส่วนขององค์ครูเป็นพิมพ์อู่ทองพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมความงามขององค์พระและเนื้อพระนะครับพร้อมๆกันเลยครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับด้านหลังนะครับวันนี้นำองค์ครูออกมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่จัดโชว์อยู่ที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินที่สาขาชลบุรีนะครับองค์ครูก็จะมีความพิเศษนะฮะมีความเก่านะครับท่านที่สนใจนะครับก็สแกน QR code เข้ามาได้นะครับเห็นไหมฮะขอบข้างเนี่ยจะปิดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาเข้ากล้องกำลังขยายสูงครับต้องบอกว่าองค์ครูเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเก่าและสวยมากนะครับนะครับสำหรับในส่วนของเนื้อพระนะฮะจะเป็นลักษณะเหมือนแตกลายด้วยนะครับด้านล่างนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมองเห็นเป็นคราบขาวเนี่ยปกคลุมนะครับมวลสารพระซุ้มกอชัดเจนนะครับเกศจะเอียงไปทางด้านซ้ายขององค์พระนะครับพระพักกลมเห็นเป็นเหมือนคางนะครับวงแขนนี่คือวัดระฆังเลยนะครับรักแร้ซอกฝั่งซ้ายเนี่ยจะสูงกว่าฝั่งขวานะครับเห็นปลายเท้าชัดเจนนะฮะหัวเข่าเส้นชายจีวรนะครับเนื้อแตกลายสังคโลกนี่ก็เป็นองค์ครูนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะฮะนำมา3องค์นะครับเพียงแค่3องค์หมดแล้วหมดเลยนะครับนำมาแบ่งปันให้นะครับสีเขียวๆนะฮะเป็นดิน7ป่านะครับนี่คือผงพุทธคุณด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นดินที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับลงกล้องลงมาอีกนะครับเนื้อพระค่อนข้างสวยกรอบบังคับแม่พิมพ์เนี่ยชัดเจนนะครับมาชมด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยบ่งบอกให้เห็นถึงความเก่าเห็นไหมฮะมวลสารนี่ต้องมีกระจายเต็มทั่วนะครับเม็ดแดงผสมกอดินเจ็ดป่านะครับคือถ้าส่องพระสมเด็จยังไงก็ต้องเห็นมวลสารถ้าไม่เห็นมวลสารก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับนะฮะเนื้อสีเขียวด้านข้างนะครับขอบทั้ง4ด้านเนี่ยจะปินะครับเป็นลักษณะเหมือนหนอนด้นหมดแล้วนะครับมีการแตกลานนะครับแต่ก็มีการเติมขึ้นมาของเนื้อนะครับเห็นไหมฮะช่องที่แตกนะครับก็จะมีการเติมขึ้นมานะครับมีมวลสารพระเก่าด้วยนะฮะสีขาวก้อนใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยครับมีมวลสารพระเก่าผสมอยู่อู่ทองนี่ก็ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับที่เล่นหากันอิฐพระซุ้มกอมวลสารค่อนข้างเยอะนะฮะเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับองค์นี้นะครับนำมาแบ่งปันให้ 200,000 บาทเนี่ยถูกมากนะครับพระสมเด็จตอนนี้มูลค่านี่คือขั้นต่ำนี่ก็หลักล้านนะครับแต่วันนี้ถือโอกาสนำออกมานะครับให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองนะครับท่านใดสนใจก็สแกน QR code เข้ามาได้เดี๋ยวไปชมในส่วนขององค์ที่2กันต่อนะครับองค์ที่2วันนี้ก็นำมานะครับ3องค์เท่านั้นนะฮะองค์นี้รหัสนะครับเป็นองค์ที่2ผมให้รหัสเป็น A02 นะครับ
ด้านหน้าครับชัดเจนนะครับด้านหลัง ขอบทั้ง4ข้างเนี่ยนะครับปิดเหมือนรอยหนอนด้นนะฮะให้เห็นถึงความเก่ามีคราบน้ำปูนถูกขับออกมาปกคลุมผิวนะครับสีออกเป็นขาวเหลืองนะครับเป็นธรรมชาติด้านข้างด้านหลังนี่แหละครับพระสมเด็จแท้ๆ เรานำเข้ากล้องกำลังขยายสูงเนื้อก็จะค่อนข้างละเอียดเหนือหนึบหนึบนุ่มเลยนะฮะโอ้โหนุ่มนวลตานะครับมีเม็ดดำซุ้มกอกระจายเต็มทั่วองค์นะครับถ้าสมเด็จยังไงก็ต้องเห็นมวลสารนะครับถ้าไม่เห็นมวลสารขาวๆลอยๆนะครับโอกาสที่จะไม่ถึงยุคนะฮะมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับถ้าสมเด็จสร้างยากนะครับพุทธคุณสูงถึงเป็นที่ปรารถนาของหลายๆท่านนะครับแต่การที่จะหาพระแท้สักหนึ่งองค์นะครับก็ยากแสนที่จะยากนะครับแต่วันนี้นะครับโอกาสดีมาแล้วมาถึงแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่ผงพุทธคุณนะฮะสีเขียวดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโป่งการงอกการเติมเต็มเห็นรอยปินะครับเห็นไหมครับปูนน้ำปูนที่ถูกขับออกมาเนี่ยเข้ามาเติมเต็มนะฮะนี่คือเม็ดทองคำตรงนี้ก็สวยครับนี่คือองค์ครูนะครับเห็นการปิลานนะครับการเติมของเนื้อนะครับที่เติมขึ้นมาตามร่องนะครับทำให้ไม่เห็นร่องรอยของการปิเนื้อหาความเก่าเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับอื้อหือหรือว่าเป็นพระที่มีเสน่ห์นะครับในส่วนของพระสมเด็จนะครับยิ่งส่องยิ่งมีความสุขนะครับนี่คือด้านหลังครับเห็นไหมฮะสีเขียวเนี่ยครับผงพุทธคุณฮะดินเจ็ดป่านะครับที่ปู่นำดินเจ็ดป่ามาทำเป็นช็อคเห็นไหมฮะก้อนเขาจะก็แยกออกจากสีเนื้อพระนะฮะองค์นี้ด้านหลังนี่ออกเป็นสีน้ำตาลดำปิดพระซุ้มกอกระจายเต็มทั่วนะฮะรุ่นนี้ถือว่ามีความพิเศษนะครับองนี้นะครับผมว่า20ล้านก็ไม่แพงนะครับพระแท้ครับพระแท้ทันพุทธคุณสูงนะครับส่วนเรื่องมูลค่าขึ้นอยู่ที่ความพอใจนะครับวันนี้ทางสาขาชลบุรีพอใจที่จะนำมาแบ่งปันเท่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านนะครับในการที่จะได้พระแท้ไปครอบครองพระแท้บริสุทธิ์ทันนะครับอยู่กับผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีนะครับมีการเก็บรักษาอย่างถูกต้องถูกพิธีนะครับเป็นพระที่บริสุทธิ์ครับเป็นพระแท้เป็นพระที่อยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลผู้ครอบครองก็เป็นผู้ที่มีจิตใจดีนะครับนี่เป็นองค์ที่2นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับก็สแกน QR code เข้ามาจองได้เลยนะครับวันนี้นำมามอบให้3องค์เดี๋ยวไปชมองค์ที่3กันต่อนะครับ3องค์เท่านั้นนะฮะองค์ครูนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับขององค์ที่3รหัสผมให้เป็น A03 นะครับชัดเจนนะครับด้านหลังองค์นี้จะมีคราบขาวนะครับขึ้นมาปกคลุมองค์พระเนื้อเนี่ยหนึบแห้งนะครับโอ้โหเป็นไงฮะเนื้อพระนี่แหละครับเห็นเม็ดดำเม็ดแดงชัดเจนนะครับมวลสารเม็ดแร่นะครับการแบ่งตัวเป็นจ้ำๆนะครับสังเกตที่ซุ้มนะฮะมีการแบ่งตัวเป็นก้อนนะครับเนื้อออกขาวเหลืองนี่คือธรรมชาติพระซุ้มม้วนนะครับเห็นเม็ดดำเม็ดแดงมวลสารเนี่ยกระจายเต็มทั่วองค์นี้เกตมีนะฮะชัดเจนตวัดเฉียงขึ้นไปนะครับ
แต่เพียงแค่ว่ามีคราบปูนนะฮะที่ออกมาปกคลุมองค์พระก็จะทำให้บางส่วนเนี่ยออกเป็นสีขาวนวลนะครับนะฮะโอ้โหเนื้อพระนี่เนื้อกายศาสตร์เลยครับสวยมากเห็นด้านล่างนี้ก็นะครับเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับมีมวลสารเก่านะครับเศษพระสมเด็จเก่านะฮะผสมจึงทำให้เป็นก้อนออกมาอย่างนี้นะครับสวยมากเห็นไหมฮะคราบขาวคราบแป้งปกคลุมนะฮะมีทับซ้อนกันเป็นเม็ดกลมๆนะฮะขาวด้านหลังขอบเนี่ยก็จะค่อนข้างปิดมีการปิดแยกมวลสารกระจายเต็มทั่วองค์นะครับมีการเติมเต็มในส่วนของช่องว่างนะครับค่อนข้างเก่ามากเลยทีเดียวนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับพระสมเด็จวระคังองคูนะครับของท่านหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับก็สแกน QR Code เข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์ A อันนี้เป็นมุมไทป์ A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมี
พิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ